มดปัญหาเรื่องแบตเสื่อมไวมีรถไม่ค่อยได้ขับชาร์จแบตเตอรี่ด้วย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากสวีเดนแอร์รถยนต์ฟอร์มูล่าเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าร้านวินพระเบรคและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699ไปพร้อมกับข้อสุริการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 1827772พิมพ์ซีนวรรคตามที่ข้อความขอบคุณยางรถยนต์ดันลอปเพื่อคนที่คุณแคร์ขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเปิดรับสายนะครับโทรเข้ามาได้เดี๋ยวขอไล่ SMS ที่ค้างอยู่นิดนึงตอนนี้เราสังเกตมั้ยคนจะถามเข้ามาเยอะมากเลยครับซีรีส์5 E60 ซีรีส์5 F10ฮะเห็นไหมล่ะใช่ฮะช่วงชั่วโมงเนี้ยภายใน2สัปดาห์มาเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่คนถามเยอะมากซีรีส์5ซีรีส์5เนี่ยตระกูลซีรีส์5เนี่ยหลังจากที่เปิดตัวซีรีส์5ตัวใหม่ไปที่บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาครับก็กลายเป็นว่าวันนี้ F10 ตัวซีรีส์5ชมใช้คำว่าชมก่อนปัจจุบันแล้วกันนะครับราคาร่วงเละเทะเลยนะไม่ว่าจะซื้อรถใหม่ค้างสต็อกก็ดีรถใหม่ค้างสต็อกชั่วโมงนี้เขาบอกมี 500,000 บาทนะส่วนรถนะมี 500,000 บาทนะ 500,000 บาทนี่คือแบบคุยครั้งแรกนั่นนะยังไม่แบบเจาะลึกว่าแบบจะคิดว่าจะเอายังไงเลยนะตอนนี้พวกในตลาดก็เลยมีความรู้สึกว่าคนก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์5ตัวนี้มันดูโก้หรูภูมิฐานแต่ E60 ที่คนมักจะถามเยอะๆก็คือในตัวที่เป็น 520D ครับแต่ณวันนี้ต้องบอกว่า 520D ในตัว E60 นี่ผมว่าวีไม่ต่ำกว่า 250,000 โลนะครับด้วยอายุนะแต่ถามว่าด้วยราคาคันหนึ่ง 4-500,000 บาท E60 50D อยู่ราคาเท่าไหร่นี่คุณ E60 รัตพงศ์ 50D เนี่ยผมว่าวันนี้ต้องซื้อกันอยู่ประมาณ50กว่าไม่เกินประมาณนี้40ปลาย50ต้น50กลางไม่เกินแต่วันนี้คุณต้องอย่าลืมนะว่ามันผมว่ามันต้องมีคันหนึ่ง 200,000 กว่าโลแล้วนะถามว่าในอดีตมันเคยเป็นรถที่ดีมากในยุคที่เขาใช้กันเนี่ยถือว่าเป็นรถที่ประหยัดแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะแต่ณวันนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่มันมีอายุการใช้งานมา 250,000 กิโลเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องดูแลมันบ้างถามว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันก็วิ่งได้เป็นล้านโลนะแต่ว่าวันนี้อาจจะต้องมีการดูแลเรื่องอุปกรณ์ส่วนควบหรือว่าอะไรชิ้นส่วนแต่ผมมองว่าวันนี้ตัว F10 ดิน่าสนใจผมว่าถ้ามีงบที่ขยับขึ้นไปไม่เกิน1ล้านบาทแล้วไปได้แบบ 520D F10 ผมว่าน่าเล่นนะ523 525อย่างเงี้ยผมว่า F10 น่าเล่นเพราะวันนี้แม็กซิมัมของ F10 เลยนะวันนี้ราคาคือประมาณล้านต้นๆแต่ตัวอื่นตัว F10 ที่ออกมาโฉมก่อนปัจจุบันเนี่ยที่ออกมาปีแรกๆเนี่ยราคามันก็จะมีไล่มาตั้งแต่ 900,000 กว่าบาทไล่ขึ้นไปผมว่าวันนี้มันเป็นตัวที่แล้วต้องบอกว่าเทคโนโลยีมันมาเต็มใช่ป่ะเพียกว่าไงผมว่าน่าสนใจนะคือผมดูในตลาดผมยังน่าสนใจเลยเป็นยุคเปลี่ยนผ่านคือจริงๆแล้วทุกรอบปีเนี่ยก็จะมีรถรุ่นที่น่าสนใจในตลาดมือสองแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยคนมองรถในกลุ่มเก๋งกลางญี่ปุ่นเทียน่าแอคคอร์ดแล้วก็ Camry ตอนนี้คนเริ่มมองเอ้ยถ้าสมมติว่าเราขยับอีกนิดนึงหรือราคาใกล้เคียงกันเราได้รถฝรั่งอย่าง E60 ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็ถ้าสมมติมีตังค์อีกนิดนึงจะซื้อรถป้ายแดงประมาณล้านนึงเราอาจจะได้เอาติดซีวิก มาสด้า 3แต่ถ้าเราเปลี่ยนอีกมุมมองนึงถ้าเราขับยุโรปกลางไปเลยล่ะถึงแม้จะเป็นรุ่นที่ตกโมเดลแต่มันก็ยังดูได้อีก5ปี10ปีก็ยังโอเค F10 ก็ยังดูหล่อนะแล้วก็พวก BMW ตระกูล E90 อะไรเงี้ย C-Class 205ไอ้ผมว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะชั่วโมงนี้หรือแม้กระทั่ง BMW 212วันนี้เหลือคันนึงล้านกว่าบาทแล้วต้นๆครับซื้อได้แล้วอ่ะแต่ถ้าสปีด7สปีดซื้อได้แล้วอ่ะตอนนี้ร้านต้นๆทายคุณตุ๊นาคนิวาสรายงานตัวนะครับแล้วก็รับสายคุณประสิทธิ์ฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับวันนี้ก่อนที่มีเรื่องรบกวนเดี๋ยวนะพี่เสียงเบามากอยากได้รถโฟล์วิวที่ว่าพอจะเข้าสวนสวนยางทางภาคเหนือครับสวนยางภาคเหนือใช่ครับจังหวัดน่านนะครับอยู่น่านเอารถโฟวินมันทุกเยอะไหมพี่ก็ไม่ได้เยอะมากค่อยไอ้มันทุกเท่าไหร่ประมาณตันได้ไหมก็น่าจะประมาณนั้นแต่พอดีก็เห็นตอนแรกก็ดูมองดูก็คือมีไอ้ซูซูกิคาริเบียนเนี่ยพอไหวไหมครับอ๋อคาริเบียนพี่มีงบเท่าไหร่ดีกว่าก็
ประมาณ 200,000 กว่าจะพอดีซื้อให้ทางพ่อเขาใช้ 200,000 กว่านี่พี่กว่าเท่าไหร่บวกลบเท่าไหร่ไอ้คาริเบียนมัน 250,000 ครับ 250,000 นะประมาณนี้นะคาริเบียนมันทุกไม่ได้นะพี่เหรอครับมันก็ไอตัวกระบะสปอร์ตี้ครับเต็มที่ก็เต็มที่ก็นิดนึงมันนิดเดียวเอง500 600โลเป็นกระบะน่าสนใจกว่านะครับพี่พอดีมีพวกแนะนำให้บอกเอารถไมตี้อ่ะตอนเดียวเอาไปแปลงเป็นคันแข็งเงี้ยครับมันจบแล้วพี่ถ้าเป็นผมนะมันจบใช่ไหมฮะถ้าเป็นผมนะแล้ววันนี้นะราคาแบบพี่มีตังค์เท่านี้นะ 250,000 นะได้สภาพดีๆคือวันนี้ผมมองอะไรรู้ป่ะผมมองอินสุโรดิโอ 4Wheel ครับราคาประมาณนี้เลย 200,000 กว่าบาทคือรถครับแล้วผมมีความรู้สึกว่าวันนี้โรดิโอเนี่ยมันยังได้สภาพดีมันเป็น 4Wheel จากโรงงานไอ้รถที่เมื่อกี้ที่เพื่อนพี่แนะนำอ่ะคือถ้าเขาทำจบมันโอเคไม่ใช่ไม่โอเคมันถือว่าไอ้หัวเดียววีโก้ไอ้ไมตี้เนี่ยแล้วก็คนที่แปลงข้างหน้าเป็นวางคานแล้วก็เป็นช่วงล่างเป็นขับ4หมดแล้วเนี่ยคือถ้าเขาทำมาสมบูรณ์เนี่ยมันน่าใช้แต่พี่โบ๊ทบอกคือมันได้รถไอ้ Isuzu Rodeo นี่มันได้รถ 4Wheel จากโรงงานเนี่ยจริงๆตัว SR Size ก็ยังได้อยู่นะ Tiger ครับ Tiger งบนี้ Tiger 4Wheel ก็ได้ Tiger ครับผมว่าจริงๆแล้วมันเวลาดูแลรักษาคือ Rodeo เนี่ยนะโหยิ่งอยู่นานนะพี่เอ้ยซ่อมในหมู่บ้านเนี่ยซ่อมได้เลยอือใช่ป่ะแล้วถ้าเป็นอีกตัวนึงนะครับตัว Toyota D4D ตัวไอ้ตัวก็นั่นแหละ Tiger D4D แหละ D4D เนี่ยนะก็ตัวนี้ยังได้อยู่ครับ 250,000 เนี่ยตอนนั้นหารถครับพอดีผมดูในเว็บก็ยังมีราคาอยู่ประมาณนี้ครับTiger แนะนำ2ตัวนะครับตัวนึงคือ D4D ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้ออีกตัวนึงก็คือตัวเครื่อง KZ นะครับเล่นได้2ตัวแต่ 5L หลีกเลี่ยงนะฮะ 5L ตัวแรกอย่าไปยุ่งเขาเครื่องที่ไม่มีเทอร์โบอย่าไปยุ่งเขาครับผมอ๋อครับฮะแล้วระหว่างโทษทีครับแล้วเครื่อง2,500กับ3,000เอาตัว2,500ก็พอครับตัวไหน2,500ก็พอ2,500 KZ เนี่ยผมว่ากำลังสวยแล้วก็แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามีงบได้ไปจนถึง Tiger D4D ผมว่ามันตอบโจทย์นะคอมมอนเรลเนี่ยTiger D4D ใช่ไหมครับตัว Toyota กระบะ Toyota Hilux Tiger D4D นะครับครับตัว 4Wheel ตัวนี้รู้สึกจะมีเป็นตัวเป็นแคปไม่มีเป็นหัวเดียวใช่ครับไม่มีกับอีกตัวนึงกับอีกตัวนึงที่ดีเลยแต่ว่าหารถยากหน่อยก็คือตัวไททันหัวเดี่ยว 4Wheel ไททันตัวเก่าอ่ะนะฮะที่ภาคใต้เขาใช้กันเยอะในสวนยางที่ภาคใต้ต้องเติมอีกสักนิดนึงครับเติมอีกนิดนึงแต่เติมอีกไม่กี่หมื่นนะใช่เติมอีกไม่กี่หมื่นเลยคือไททันหัวเดียว 4Wheel ครับขายเยอะที่สุดคือ14จังหวัดภาคใต้เอาอย่างงี้คือเมื่อกี้พี่ก็บอกพี่ไปเจอมันเป็น4ประตูใช่มั้ยครับมันคือมันได้หมดคือ4ประตูก็พื้นที่บรรทุกของก็น้อยลงแต่มันไปเพิ่มพื้นที่นั่งในรถได้เยอะขึ้นก็พ่อแม่ลูกหลานนั่งกันได้เขาบอกว่าให้ผู้ใหญ่ใช้แล้วก็เอาเข้าไล่เนี่ยคือถ้าไม่ได้บรรทุกไม่ได้ขนของเองเนี่ยเอารถที่มันเป็น 4Wheel แล้วก็วิ่งเข้าออกได้4ประตูก็ได้ได้หมดได้หมด4ประตูก็ใช้ได้หมดโอเคโอเคครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับมากลับมาที่ใน Facebook Liveร้านไก่ย่างสืบสิริโคราชสมชายนี่ร้านนี้อร่อยพูดแล้วหิวแล้วอยากกินไก่ย่างขึ้นมาทันทีเลยนะท่านพระเจ้าบ้านแพ้วด้วยสวัสดีครับครับทักทายกันอยู่คุณก๊อฟอู่ยิ่งเจริญบอก3ดอน่าใช้อยู่ไหมครับน่าใช้เลยครับล่าสุดเขาอันนี้ออกมาว่ารถ90ที่น่าใช้ที่สุดที่วัยรุ่นหาแล้วก็นี่เป็นที่นิยมมากที่สุดคันอื่นคันเป็นล้านหมดใกล้ล้านหมดครับหลักแสนทุกๆนี่คือ3ดอติดไม่หลักแสนนะล่าสุดที่ผมไปเจอในเว็บตั้งขายอยู่ 75,000 แต่เดิมสนิทเลยนะแต่ผมไม่เวิร์กนะที่หาเดิมๆเนี่ยเวิร์กแล้วมันเราสนุกกับมันเอามาตกแต่งโมดิฟายเพิ่มเติมหาของแต่งแต่ว่าทำเบ็ดเสร็จแล้วก็ทะลุไป 3-400,000 ทะลุเจอชุดภายในเข้าไปนี่ถึงมันเป็นรถที่ขับดีอ่ะแล้วมันทำนิดเดียวมันก็วิ่งแล้วก็ไม่ต้องอะไรเอาแค่ B16 ไม่ต้องมาสมัยก่อนเราเคยขับ B16 พออันนั้นมันB16อันนั้นโมดิฟายด้วยอันนั้นมันท่อนล่างมันอะไรสักอย่างไปด้วยผม2คนพี่น้องไปลองกัน3ดอลองได้3เกียร์ต้องลงจากรถเพราะว่าเกียร์1ดึงทางซ้ายเกียร์2ไปทางขวาแล้วคันนั้นมันเต็ดด้วยไงมันเกียร์เกอร์อะไรมันขอเขาทำไม่ไหวครับคันพอออกตัวเกียร์1ดึงซ้ายพอสับ2ปุ๊บดึงไปทางขวาแก้อย่างเดียวแก้พวงมาลัยอย่างเดียวฮะกว่าจะตรงได้ก็เกียร์4เกียร์5ไปแล้วอ่ะคนเดียว yesterday บอกเครื่อง B20D B20B ดีป่ะครับ
็ดีครับอยู่ใน CRV แล้วก็หลายคนก็เอามาวางใน CRV แล้วประกบฝา VTEC เขาคิดกันแล้วเนี่ยแล้วเขาเอาความจุไงเมื่อก่อนนี้มันเป็นฝาบน16 18 16 18ท่อนล่าง20เพราะนั้นเมื่อก่อนความจุมันมีแค่นี้เครื่อง Honda ปัจจุบันตอนยุคหลังก็มีเครื่อง2004ออกมาแล้วก็เริ่มมีคนซนเอาท่อนล่างเป็น2004ฝา VTEC อย่างพี่เอ็กบอกก็นิยมกันไปมันจะแรงไหมมันจะปี๊ปั๊ดไหมพี่มันจะปี๊ปั๊ดไหมพอมันเป็น2004แล้วประกบฝาบน VTEC มันจะปี๊ปั๊ดไหมก็ถ้าคือ B20 เนี่ยเป็นเครื่องที่ CC เยอะแต่ว่ารอบไม่จัดแต่พอได้ฝาสูบที่เป็นฝาทูบ VTEC ที่เป็นรอบฝาสูบรอบจัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเข้ากันดีเลยเพราะทำไมฮอนด้าทำไมเขาไม่ผลิตเลยมันเป็นทั้งตัวอย่างนั้นเลยอ่ะมาดู X1 M Sport โฉมปัจจุบันกับ GLA 250หน่อยระหว่าง BM กับ Mercedes-Benz อมตะเลยนะแต่วันนี้ต้องบอกว่า X1 ก็พยายามปรับทุกอย่างนะพยายามแก้ทุกอย่างแต่ผมมองว่าวันนี้มันไม่ทันแล้วล่ะมือสองทั้งคู่เลยอะไรคุ้มกว่ากัน2ตัวนี้ X1 กับ GLA ยิ่งมือสองทั้งคู่นะคือคันหนึ่งได้ต้นทุนมาถูกเลยล่ะวันนี้ X1 เนี่ยที่เป็นตัวแรกๆนี่วันนี้คันหนึ่ง 700,000 กว่าบาทเองนะขายกันอยู่เนี่ยตั้งขายอยู่ในเว็บเนี่ยผมไปดูเนี่ย75 78 800,000 ต้นถ้าเป็นปีใหม่ๆหน่อยก็80กว่า90ต้นแต่ GLA ราคามันสูงมากนะฮะยังไม่ลงนะเพราะรถมันใหม่มากคือถ้าถามผมวันนี้ถ้ามีงบประมาณที่จะกัดฟันขึ้นไปเล่น GLA ได้เป็นผมไป GLA 250เออเบิ้มผมว่ามันตอบทุกอย่างด้วยเรื่องของรูปทรงดีไซน์ใช้งานอนาคต4ข้อนี้แม่นๆเลยพรีอูด2011น่าเล่นไหมเมื่อวานเมื่อคุยกับฮีโง่เรื่องพรีอูดมันเป็นรถตัวหนึ่งที่น่าจับตาดูเหมือนกันนะเพราะราคามันร่วงจัดเลยชั่วโมงนี้ 2-3 แสนบาทมีแล้วอะแต่ถามฮีโง่ฮีโง่บอกว่าไงฮีโง่บอกว่าน่าเล่นเพราะว่าเอาอย่างนี้นะซื้อมาสมมติคันหนึ่ง 2-3 แสนบาทได้ปีใหม่ๆนะแล้วกัดฟันยอมเสียค่าระบบไฮบริดทักอีกแสนหนึ่งอะผมว่ามันก็เวิร์กนะมันก็ใช้ได้รูปทรงอ่ะมันไม่เชยรูปทรงมันยังล้ำอยู่ยังดูดีอยู่แต่มันเป็นรถที่ต้องบอกว่าอย่าได้ลิไปใส่แม็กใส่ชุดแต่งใส่อะไรสักอย่างเลยนะต้องเป็นรถขับสแตนดาร์ดเดิมๆอย่าได้ไปใส่มงใส่แม็กอะไรสักอย่างเลยนะมันดูมันวัยรุ่นทำกันเต็มเลยก็นั่นเลยก็คือข้อเดียวพีอุสเนี่ยคือเป็นรถไฮบริดแท้ๆโดยกำเนิดเลยไม่ได้เป็นรถที่อัปเกรดเป็นเครื่องน้ำมันแล้วมาใส่ระบบไฟฟ้าระบบไฮบริดไม่ใช่ตั้งใจผลิตออกมาเป็นไฮบริดเกิดมาเพื่อเป็นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆอย่างมันถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบนี้ก็คือมันขับดีทัศนวิสัยในการขับก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ถือว่าแย่มากแต่มันก็มีจุดอับพอสมควรแต่ถ้าด้วยรูปทรงแอโรไดนามิกแล้วถือว่ามันเป็นรถที่ใช้ได้จุดเด่นอีกหลายๆอย่างเลยก็คือถ้าคนใช้ไฮบริดแล้วเนี่ยไม่เคยใช้แล้วมาใช้เนี่ยรู้สึกติดใจว่าเป็นรถที่ดีขับสบายขับง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันแต่ว่าเรื่องแบตเตอรี่แน่นอนมี 5+5 อยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ว่าก็จะมีในส่วนอื่นที่มันจะเป็นติดตัวก็คือเรื่องเก็บสักแสนนึงเรื่องจุกจิกเลยก็คือพวกแกนพวงมาลัยนี่เป็นเรื่องปกติของ Toyota อยู่แล้วถ้าอยู่ในประกันก็จบแต่ถ้าไม่อยู่ในประกันก็เปลี่ยนได้ไม่แพงนะครับแล้วก็ถ้าจะซื้อไปแล้วต้องทำใจเลยว่าถ้าจะจอดซ้อนคันทำไม่ได้เพราะมันปลดเกียร์ว่างไม่ได้ตอนจอดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องไปห้างไปจอดซ้อนคันเขาไม่ได้ใช่ต้องหาล้อจริงๆมันต้องเลือกแล้วนะมันต้องเลือกไอ้ระบบจอดซ้อนคันนี่แหละในโลกนี้ ยังมีประเทศนี้ที่ยังทำอยู่มันต้องเลือกแล้วล่ะไอ้ระบบจอดซ้อนคันเนี่ยมันบางที่มันก็ไม่ได้บางที่มันต้องวนมันก็จำเป็นนะไม่ว่ากันแล้วก็วัสดุภายในผมติอยู่อย่างนึงมันเป็นรถที่รักธรรมชาติรักโลกมากมันเอาวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้เยอะแล้วเพราะบางทีเนี่ยเราใช้ไปปุ๊บเจอแดดแรงๆปุ๊บวัสดุพวกนี้มันไม่ทนกรอบแตกเหลวมันก็จะกรอบแตกภายในก็จะย้วยจะเห็นได้ชัดเลยพี่อู๋ท่านจอดตากแดดนะเรียบร้อยทุกคันแต่ถ้าคันไหนดูแลดีจอดในร่มก็โอเคไมด้าแอร์ไมด้าช่วยได้ฮะติดฟิล์มไมด้าหน่อยช่วยได้ครับแล้วที่ที่กระแสมาเนี่ยเมื่อวานแล้วมั้งเนี่ยเมื่อวานนี้พอดีตอนนี้ผมกำลังจะซื้ออาร์3ครับนั่นแหละเมื่อวานใช่ไหมอันนี้ดีกว่าล่าสุดวันนี้ผมเพิ่งดูมาเลยเขาบอกเขาชอบKE70 มากน่าใช้ไหมครับตัวต้า KE70 อ๋อเมื่อกี้ไงคุณก๊อฟอุ้ยที่ถามเรื่อง3ดองไงเขาบอกแต่ชอบ K มันคนละแนวกัน3ดองก็เป็นซิ่งล่าสุดผมเพิ่งดูครับเป็นรถ KE70 ครับวางเครื่องข้างหลังเขียน 1.8 ครับแต่ข้างหน้าเป็นเครื่อง425 Corvette ครับโอ้โห8สูบครับไม่รู้มันจะวิ่งไปไหนครับตอนนี้แล้วโอ้โหแต่ว่าช่วงล่างเป็นเทพไปนะรถคันนี้เป็นเทพแต่ข้างนอกเป็นสีทองธรรมดาแบบแล้วก็ใส่ล้อแบบวัตนาเบ้13แบบบวมๆธรรมดาดูเหมือนแบบไม่มีพิษสงติด 1.8 อันนี้รถฝรั่งใช่ไหมใช่ฝรั่งครับ K70 ก็บอกว่าเป็นรถแนวแล้วก็เป็นสไตล์เรโทร
นะก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เขาก็นิยมมาแต่เพราะวันนี้มันหมดแล้วอ่ะคือก่อนหน้านี้เขาเล่นนะไอ้ที่กลับมาบูมอยู่แต่งกันดั้มมาเลยนะมันบูมเลโทแล้วตอนนี้มันเริ่มซาแล้วตอนนี้มันมากระแสมันมาเริ่มเป็นพวกคลาสสิกแต่ KE 70อ่ะซื้อชั่วโมงนี้ถูกนะซื้อไอ้ที่มันทำมาแล้วอ่ะไอ้ที่เขาบ้าเลโทมาแล้วแล้วตอนนี้กำลังขยับสเต็ปตัวเองไปเล่นอย่างอื่นอ่ะแล้วก็ขายออกจะปล่อยทั้ง KE 70ทั้งลิฟแบ็กทั้งอะไรพวกนี้นะบางคันนี่ได้มาครบเลยล้อทอมล้อวาตานาเบ้แล้วก็ชุดแต่งแบบกันดงกันดั้มอะไรมาครบเลยนิดนึงเขาถอยรถเบียดเสาหน้าบ้านไฟท้ายแตกนั่นไงฮะก็เคลมประกันได้นี่ผมบอกประกันบอกไปตรงๆก็บอกตรงๆเลยก็จะมีอย่าไปหลอกเขาถ้าอย่างมากก็เสียค่า Except เขามีเสียค่า Except หน่อยเดียวนะครับก็บอกเขาไปตรงๆเลยครับว่าประตูบ้านอยู่เหมือนเดิมแต่เราไม่เหมือนเดิมเราถอยไปชนก็แค่นั้นก็แจ้งประกันเลยถ้าเป็นประกันชั้นหนึ่งอะนะมีข่าวอะไรพี่เอ็กก็มีอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเลขทะเบียนแจ้งเลขเครื่องเนี่ยนะครับในตอนจดทะเบียนรถเนี่ยผิดนะครับแล้วสรุปว่าคือรถคันนี้คือซื้อมาเมื่อช่วงประมาณปี2010นะครับแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆไม่ได้มีปัญหาเข้าศูนย์อะไรก็เซอร์วิสได้ปกติต่อทะเบียนก็ต่อได้ปกติไม่มีปัญหานะครับเพราะเป็นการต่อแบบใช้เอกสารหรือล้อเลื่อนปกติเพราะเรามีเอกสารต้นขั้วอยู่แล้วนะครับวันนึงเนี่ยครบ5ปีแล้วเกิดอยากขายรถก็ไปขายก็ไปที่ขนส่งก็จะขายกันเรื่องปกติทีนี้ต้องขูดเลขเครื่องสรุปว่าต้องขูดเลขเครื่องเอ้ยเลขเครื่องที่เป็นเครื่องจริงกับในเล่มเนี่ยมันไม่ตรงกันเอาละสิเกิดปัญหาแล้วนะครับก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาครับเดี๋ยวเรามีภาพที่เขาลงในโลกโซเชียลนะฮะหลายครั้งที่เราพยายามจะพูดแล้วก็มีคำถามจากท่านผู้ชมก็คือเวลาซื้อรถใหม่เนี่ยเราหรือซื้อรถมือสองเองก็ตามสิ่งที่ควรจะต้องตรวจสอบเอกสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราลองดูบนหน้าจอครับว่ามีอะไรเขาบอกว่าก็เกี่ยวกับเรื่องของที่เจอนะครับก็คือเรื่องของเลขเครื่องเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาคืออะไรโดยสรุปสุดท้ายเนี่ยนะครับมีการร้องไปที่ศูนย์ที่เขาซื้อมานะครับแล้วก็เช็คไปที่บริษัทแม่นะครับก็คือปรากฏว่ามีปัญหาตรงที่การแจ้งในการจดทะเบียนเนี่ยนะครับตอนเอกสารจากทางน่าจะเป็นช่วงของดีลเลอร์ที่ส่งรถใหม่เนี่ยนะครับส่งผิดจดทะเบียนเนี่ยนะฮะมันมีปัญหากันเพราะว่าจากที่สอบถามมานะครับเลขที่ใช้ในเล่มเนี่ยนะครับในการในเล่มทะเบียนเนี่ยมันเป็นอีกเลขนึงแต่ว่าเลขจริงๆที่อยู่ที่รถเนี่ยเป็นอีกเลขนึงแต่ปรากฏว่าเลขที่อยู่ที่รถเนี่ยที่เราขูดออกมาได้เนี่ยกับเล่มที่เข้าเซอร์วิสบุ๊กเซอร์วิสปกติเนี่ยมันตรงกันไม่ผิดที่ผิดก็คือเล่มที่เราส่งจดทะเบียนส่งจดทะเบียนซึ่งการที่ส่งจดทะเบียนได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทางดีลเลอร์ของเซลล์ที่ส่งไปจดทะเบียนที่ขนส่งตอนที่ซื้อรถใหม่แน่นอนครับว่าการจดทะเบียนรถใหม่ไม่มีใครเอารถใหม่ไปตรวจครับรถอยู่โชว์รูมส่งแต่เอกสารไปตรวจอันนี้คือรถในกรณีรถบ้านๆรถตลาดนะครับเขาไปทำอย่างเงี้ยก็คือขูดเลขเครื่องเลขซีใช่แล้วก็ส่งแล้วพวกเซลล์เนี่ยเพื่อนมาเคยทำมาก่อนมันหลายคันไปเป็นปึ้งครับไปเป็นปึ้งไปเป็นหลายสิบเป็นร้อยขูดเสร็จแล้วก็แปะไว้ที่กันชนน่ะแล้วก็เอาเอกสารมาแล้วก็เอาไอ้กาวเนี่ยมาแปะลงในเอกสารจดทะเบียนบางทีมันหยิบผิดอันแปะผิดอันเป็นไปได้เดี๋ยวปิวเดี๋ยวหลุดเอาแล้วเป็นปัญหาเพราะยังมีเรื่องของคนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงอันนี้ผมให้คุณสองคนเล่าไปก่อนนะแต่ผมเนี่ยเจ็บกว่านี้อีกเพราะผมเนี่ยประสบการณ์ผมโดยตรงเลยกับเรื่องนี้ให้พี่เอ็กซ์เอาให้จบก่อนก็จริงๆก่อนที่จะถึงเหตุการณ์นี้ก่อนที่เขาจะขูดเลขแล้วก็ยืนยันกันว่าเออมันความผิดเนี่ยมันเกิดจากการส่งเลขตัวถังกับเลขเครื่องเนี่ย จดทะเบียนซึ่งมันสลับกันนะฮะก่อนนั้นเนี่ยมองย้อนกลับไปที่โรงงานการผลิตว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมว่าจะผิดจากโรงงานเลยเพราะรถคันนี้เป็นรถป้ายแดงไม่ได้นะครับซื้อมาจากรถป้ายแดงเลยแล้วก็ซื้อจากศูนย์ถูกต้องตามกฎหมายหมดแล้วก็จดไฟแนนซ์อะไรทุกอย่างมันได้หมดประกันที่เขาตรวจแล้วตรวจอีกเนี่ยมันก็ต้องเข้มนะครับจะต้องไม่หลุดผมก็สอบถามคนที่อยู่ภายในโรงงานแล้วก็สอบถามคนที่ตรวจสอบรถใหม่นะครับเขาถามว่าพี่มันมีโอกาสผิดพลาดเป็นได้ไหมเขาบอกว่าเฮ้ยมันยากมากเพราะว่าการแมทชิ่งกันระหว่างเลขตัวถังกับเลขเครื่องเนี่ยเขาทำกันก่อนที่รถเนี่ยจะออกจากโรงงานนะเพราะว่าเลขเครื่องเนี่ยจะต้องมีคือโรงงานเครื่องก็ประกอบเครื่องไปนะครับเสร็จแล้วก็มีหมายเลขเครื่องกำกับโรงงานที่ประกอบแชสซีนะครับในรถกระบะหรือแม้แต่รถเก๋งที่เป็นแล้วมันก็มาแต่งงานกันในโรงงานปั๊บแล้วก็แมทชิ่งกันในคอมพิวเตอร์เลยครับแล้วว่ารถรุ่นไหนสเปคอะไรปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาพร้อมแล้วเป็นเอกสารมาโดยคอมพิวเตอร์เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาเอกสารตัวนี้เป็นใบอินวอยซ์นะครับส่งไปให้ทางสรรพสามิตตรวจสอบอีกนะครับไม่ใช่ว่าออกไปง่ายๆนะทุกวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่สรรพสามิตเนี่ยตรวจสอบอยู่หน้าโรงงานเลยครับรถทุกคันที่ออกเอกสารหรืออะไรทุกอย่างที่เข้าออกเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นมันผิดพลาดเป็นไปไม่ได้เลยอาจจะมีบ้างเล็กน้อยประมาณ 0.1% ก็คือเกิดการแก้ไขโดยมนุษย์ครับเครื่องตัวนี้ผิดแล้วมันมีปัญหาประกอบมันไม่ดีเปลี่ยนอีกเครื่องอีกตัวเป็นไปได้ซึ่งในโรงงานแล้วเนี่ยสมมติว่าเรารันประกอบแล้วปุ๊บเฮ้ย
รถคันนี้มีปัญหาน้ำมันเครื่องรั่วเสื้อแตกโอเคอาจจะมีการอีเจกออกไปแล้วก็เอาไปแก้ไขใหม่ได้นะครับซึ่งมันก็มีกระบวนการนี้อยู่แล้วก็มีการแก้ไขเลขเครื่องเพราะว่าต้องเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนบล็อกอีกบล็อกนึงนะครับหรืออาจจะใช้เลขเครื่องเดิมแล้วตีใหม่อันนี้ก็แล้วแต่โปรเซสของโรงงานแต่อย่างไรก็ตามรถจะออกจากโรงงานได้ต้องมีการตรวจแบบเข้มข้นมากก่อนจะออกได้เพราะตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของภายในเองตรวจโดยเจ้าหน้าที่ของสรรพสามิตเองนะครับหลังจากนั้นปุ๊บโอเคผ่านจากโรงงานไปได้ถึงจะเข้าไปที่โชว์รูมนะครับพอโชว์รูมปุ๊บคราวนี้สนุกแล้วฮะเพราะว่าจะต้องทำการขายรถนะฮะก็คือจะต้องส่งแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยปี2010มีอะไรเกิดขึ้นครับโครงการรถยนต์คันแรกเพราะฉะนั้นระเบิดเลยโอ้โหปั่นป่วนเลยฮะวันนึงออกปล่อยรถประมาณ5คันน่ะครับผมเพราะนั้นต้องวิ่งขูดเลขเครื่องกันทั้งวันน่ะไม่ได้ทำเองด้วยบางทีจ้างแม่บ้านที่โชว์รูมจะบอกให้เขาจ้างกันรับจ้างกัน50บาท100นึง200 300ขูดเลขเครื่องหน่อยดิจ้างช่างฝ่ายเซอร์วิสเพราะว่าเซลล์บางคนผู้หญิงขูดไม่เป็นมือเลอะเดี๋ยวอะไรอย่างนี้แล้วถามว่าเอ๊ะมันเกิดผิดพลาดได้ไหมจริงแล้วมันก็เกิดผิดพลาดได้โดยถ้าเราประมาทเลินๆแล้วก็ละหลวมนะเพราะว่าการขูดเลขเครื่องการตรวจสอบรถอย่างเงี้ยการปล่อยรถใหม่ออกไปได้เนี่ยจะต้องเช็คอย่างถ่วนถี่ถ้วนละเฮ้ยเลขเครื่องตรงไหมเลขตัวถังตรงไหมนะครับตรงกับในกรมธรรม์ของเราไหมตรงกับในสมุดคู่มือของเราไหมตรงกับเล่มของเราไหมที่เราจดอยู่หรือว่าเราอาจจะเอารถออกไปก่อนเล่มยังไม่ได้เพราะอยู่ระหว่างการจดป้ายแดงอยู่ตอนนั้นอยู่จดป้ายดำอยู่มันช้า 2-3 เดือนในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความละหลวมก็คือมันไม่ตรงอยู่แล้วแต่ไม่ตรวจคิดว่าเอ้ยมันเอกสารมันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ปล่อยไปถ้าตรวจก่อนโอเคมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ดูแต่ทีแรกอะดูตรงแถบดำๆเนี่ยมันจะแปะมาเนี่ยแต่ความยากคือเลขเครื่องเนี่ยมันจะอยู่ที่เสื้อสูบเพราะฉะนั้นเสื้อสูบเนี่ยมันจะมุดยากและตำแหน่งเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบากต้องมีไฟฉายต้องมีการขูดมันอาจจะดูแล้วผ่านไปนะครับอันนี้ก็เป็นอีกบทเรียนนึงซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเราประมาทปุ๊บมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วในทางแนวทางแก้ไขจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ครับก็คือทางดีลเลอร์เองเนี่ยก็ต้องทำเรื่องนะครับแล้วก็ติดต่อทางกรมขนส่งทางบกแล้วก็ทำการตรวจสอบนะครับว่าหมายเลขนึงเนี่ยที่ส่งไปอีกคันนึงเนี่ยมันเป็นรถที่ใครแล้วก็นำมาจับมือกันแล้วก็ไปแก้พร้อมกันแก้เปลี่ยนที่ขนส่งใช่ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกจริงแล้วแบบว่ามันเสียเวลาครับเจ้าของรถที่ผิดพลาดแต่แน่นอนว่าเจ้าของรถเองก็มีส่วนบกพร่องในการไม่ตรวจสอบอันนี้ดีที่เป็นเคสรถใหม่มันเลยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเป็นรถที่จดทะเบียนรถใหม่เคสที่เกิดขึ้นน่ะถ้าไปซื้อรถมือ2แล้วมีปัญหาเนี่ยนะเรื่องใหญ่อย่างบนหน้าจอนี่คือรถมือ2นะครับเลขตัวถังคืออะไรก็ลองดูครับมันมีตัวเลขที่ชัดเจนเขียนอยู่ในเล่มนะที่วงกลมไว้ด้านบนนะครับ LN 106ตัวเลขอะไร XX ไปนะฮะอันนี้ก็คือเลขตัวถังครับอยู่ที่แชสซีนะครับหรืออยู่ที่บอดี้รถแล้วแต่แบบของรถนะฮะก็หาดูว่ารถแต่ละรุ่นอยู่ตรงไหนก็ดูว่าตรงไหมนะครับแต่ก็ดูได้แค่ 50% ครับถึงแม้เลขจะตรงแต่อาจจะมีการตอกการปั๊มมานะฮะด้านล่างอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็คือเลขเครื่องยนต์ครับเป็นบล็อกไหนนะครับแล้วก็รหัสอะไรนะครับดูว่าตรงไหมอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นก่อนที่เราจะซื้อรถถ้าไม่ตรงไม่ต้องพูดครับไม่ต้องดูเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนคันอื่นเลยครับนะฮะถ้าตรงแล้วโอเคอีกว่าอีกเรื่องนึงนะฮะเอาเรื่องของผมไหมผมเนี่ยล่าสุดซื้อรถมาจากกรมศุลกากรเป็นรถประมูลครับผมเอกสารมาว่าใบเลขเครื่องเลขตัวถังเลขนี้เลขเครื่องเลขนี้ปรากฏว่าชุดนำจับเนี่ยดูเลขเครื่องผิดครับเข้าใจไหมผมเนี่ยไปจดทะเบียนที่ขนส่งเข้าไปที่โรงสีเข้าไปตรวจรถเนี่ยถึงขนาดจะต้องเข้า Google ไปที่จากัวที่อังกฤษเลยนะฮะแล้วก็ขอดูว่าเลขเครื่องยนต์มันอยู่ตรงไหนสอบถามจากัวคาให้มาไม่ตรงนะปรากฏว่าชุดนำจับที่เป็นศุลกากรพร้อมกองพิสูจน์หลักฐานนะไปขูดเอาเลขอะไรมาครับไม่ใช่เลขตัวถังฮะหาไม่เจอเหมือนกันหาไม่เจอครับแล้วก็ขูดเอาเลขอะไรมาแล้วคิดว่านี่คือเลขเครื่องหาไม่เจอแล้วช่วยครับอันนี้คือมาจากคนล้วนนะเชื่อไหมว่าผมเสียเวลาอยู่ในขนส่งเนี่ยวันนั้นน่ะ2วันนะที่ผมจะขูดเลขเครื่องเพราะว่าหาไม่เจอครับแล้วรถพวกนี้มันเป็นแบบไข่ปลาเล็กมากอ่ะมันต้องรุ่นใหม่เฉพาะทางเลเซอร์ที่เป็นจุดๆเล็กๆแล้วขูดด้วยกระดาษแทบมองไม่เห็นเลยใช่เสร็จแล้วทำไงครับทนทวงบอกว่าเลขเครื่องยังไงก็ไม่ตรงซวยสิครับผมซื้อรถมาเลขเครื่องไม่ตรงผมก็ต้องให้เขาเปลี่ยนเครื่องหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่ปรากฏว่าผมต้องทำเรื่อง3เดือนนะฮะร้องไปจนถึงที่ปฏิกรมศุลกากรก่อนกลับไปหาชุดจับกลุ่มกลับไปหากองพิสูจน์หลักฐานเพื่อพิสูจน์มาว่าเลขตัวถังรถคันนี้เลขเครื่องยนต์รถคันนี้เป็นเลขเดิมที่มาติดในรถก็นี่ดีว่าเป็นรถกรมศุลไงถ้าซื้อเต็นท์มาก็จบคืนเงินคืนเงินกันอย่างจะคืนหรือเปล่าไม่รู้เลยใช่แต่ใช้เวลา3เดือนนะกว่าจะจบเรื่องเนี้ย
กว่าจะมายอมรับกันอ่ะชุดจับกุมมายอมรับว่าผมเพราะผมขูดผิดอ่ะแล้วต้องตั้งกรรมการสอบเป็นเรื่องใหญ่นะเออเรื่องจากคนนะครับหลายอย่างปัญหามาจากคนทั้งนั้นส่วนใหญ่ทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับ